ืบเนื่องจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่อินเทวอนเนี่ยนะคะทำให้ทางกยศแจ้งระงับหนี้คนไทยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งค้างอยู่ประมาณ 100,000 บาทโดยจะเร่งประสานญาติดำเนินการเรื่องของเอกสารค่ะเรื่องนี้ทางด้านของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศคุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์บอกว่าเหตุการณ์ย่านอินเทวอนกรุงโซลเกาหลีใต้เมื่อค่ำวันที่30ตุลาคมส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิต1รายซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินกู้ยืมกยศที่ค้างอยู่กว่า 100,000 บาทนี่นะคะกยศได้ตรวจสอบข้อมูลและพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงินกยศจริงจึงขอให้ญาติไม่ต้องกังวลเพราะว่ากยศจะระงับหนี้โดยอยู่ระหว่างประสานญาติของผู้เสียชีวิตให้ยื่นเอกสารสำเนาใบบรรณบัตรสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มาแจ้งเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับติดต่อธนาคารที่ทำการกู้ยืมต่อไปซึ่งกยศขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุการณ์ด้วย